รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับมาพบกับรายการคนค้นคนนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงแบบนี้นะครับวันพักผ่อนของคุณผู้ชมคนค้นคนในวันนี้นะครับคนต้นเรื่องของเราน่าสนใจแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะความสามารถทางด้านกีฬาเธอเป็นผู้หญิงวัยเพียง22ปีนะครับแต่ตอนนี้เป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักวิ่งมาราธอนเป็นนักไตรกีฬานะครับและมากกว่านั้นเธอยังชอบกิจกรรมผาดโผนหลากหลายชนิดนะครับกิจกรรมต่างๆกีฬาต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เธอเล่นเธอทำภายใต้ข้อจำกัดของร่างกายครับเพราะว่าเธอเป็นผู้พิการครับมีชื่อว่าน้องเมย์ภัทราพลังพาณิชย์นะครับน้องเมย์เองถึงแม้ว่าร่างกายของเธอจะมีกรอบมีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าหัวใจไร้ขีดจำกัดสามารถทำกิจกรรมต่างๆเล่นกีฬาต่างๆได้มากกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาบางคนนี่ยังไม่กล้าเล่นยังไม่คิดที่จะเล่นเลยนะครับแต่เธอก็สามารถทำได้แล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะครับน้องเมย์เองไม่ใช่ผู้พิการตั้งแต่กำเนิดนะครับเธอประสบอุบัติเหตุและคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าต้องการรักษาชีวิตต้องตัดขานับตั้งแต่วันนั้นนะครับน้องเมย์จึงกลายมาเป็นผู้พิการในวันนี้นะครับวันที่เรามาถ่ายทำวันที่16กุมภาพันธ์เราตามน้องเมย์กลับมาที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะว่าวันนี้ที่บ้านน้องเมย์มีงานบุญนะครับเป็นงานวันเกิดของคุณแม่น้องเมย์ก็เลยมีการจัดทำบุญเลี้ยงพระและมากไปกว่านั้นนะครับในวันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วก็คือวันที่น้องเมย์ประสบอุบัติเหตุครับงานวันนี้เป็นงานวันทำบุญวันเกิดแม่แล้วก็ถือว่าทำบุญโรงงานไปด้วยเลยแล้วก็ทำบุญเสริมชะตาอะไรเงี้ยก็คือวันที่หนูประสบอุบัติเหตุเป็นวันเดียวกับวันเกิดแม่เลยค่ะทำเหมือนวันนี้พอดีใช่วันเดียวกันเลยเป็นวันเกิดที่เสียใจที่สุดก็เขากลับมาจากโรงเรียนจะมาวันเกิดนี่แหละทีนี้ตอนกลางวันนะเขาก็นัดเพื่อนไว้เขาไม่บอกเขาก็ไปยืมรถเครื่องลูกน้องแอบออกไปโดยไม่บอกแล้วก็ไปโดนประสบอุบัติเหตุที่ตรงวัดเสือเนี่ยแล้วก็โทรมาก็ตกใจนะเขาบอกว่าขาเขาเละตอนนั้นน่ะหนูอายุ16แล้วก็เรียนอยู่ม.4ค่ะที่สตรีวิทยาครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบใกล้จะปิดเทอมสอบปลายภาคอะค่ะก็คือกลับมาบ้านแล้วก็นัดกับเพื่อนไปกินวันเกิดแล้วแบบก็ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะไปถนนใหญ่แล้วคือเราไม่เคยออกถนนใหญ่แล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าขับรถใกล้กับรถใหญ่รถพ่วงอะไรเงี้ยมันจะมีแรงลมก็แบบว่าพอขับไปแล้วสักพักเหมือนแบบมันสายอะค่ะมันสายแล้วแบบมันก็เหมือนแบบล้มไปเลยแล้วก็ช่วงลูกอะค่ะทับขาไปเราก็ลุกขึ้นมาก็เห็นว่าแบบขาแบบว่ามันโดนมันทับอะค่ะมันผิดรูปแล้วเลือดใช่ใช่ก็แบบชันตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นเนี้ยค่ะก็มีคนรีบมาช่วยมีกู้ภัยอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็ถอยรถมารับเราไปส่งโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลบ้านไร่แล้วก็เสร็จแล้วก็พาเราไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดแล้วหมอบอกว่ายังไงตอนนั้นมันเสียเลือดไปเยอะค่ะเขาก็เอาเข้าผ่าตัดแต่เขายังไม่ตัดเขาพยายามต่อไว้ให้ก่อนคือพยายามเลี้ยงขาไว้แล้วพอเช้ามาเนี้ยมันไม่ดีขึ้นนะคะเขาก็แตะปลายเท้าแล้วแบบมันไม่รู้สึกอะค่ะบางทีมันชาๆอะไรเงี้ยเขาก็พอบ่ายเขาก็ไปคุยกับแม่แล้วเขาก็มาคุยกับเราบอกว่าเนี่ยรักแม่ไหมอยากอยู่กับแม่ไหมถ้า
้ารักเนี่ยคือก็ต้องตัดขานะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่รอดเพราะเขาต่อเส้นเลือดแล้ว2 คืนนะแต่เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายประสาทคือมันเขียวเป็นสีม่วงหมดเลยอ่ะพอวันที่3หมอบอกไว้ไม่ได้ต้องตัดเพราะว่าหมอเขาบอกคือมันจะติดเชื้อในกระแสเลือดมันไม่ตัดมันก็อยู่ไม่ได้ไงก็ต้องยอมเซ็นเซ็นทีแรกหมอบอกข้างเดียวพอเข้าห้องไปปุ๊บหมอเรียกเข้าไปใหม่บอก2 ข้างมาขั้นนี้แล้วอ่ะ2 ข้างก็ต้อง2 ข้างเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องเซ็น2 ข้างเพราะไม่งั้นชีวิตเขาก็ไม่รอดก็ทำใจไม่ค่อยได้นะคุณตอนก็เครื่องอะไรเงี้ยก็ใส่หมดเลยเราก็แบบพริบตาพยักหน้าอะไรเงี้ยได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าห้องผ่าตัดนะคะวันที่2ก็ผ่าตัดออกมาตอนแรกข้างเนี้ยข้างขวาเนี่ยเหนือเข่าแต่ข้างซ้ายใต้เข่าแล้วพอวันที่3อ่ะก็ยังไม่ดีขึ้นก็เข้าไปตัดข้างซ้ายเพิ่มเป็นเหนือเข่าทั้งคู่แล้วก็พอแบบอยู่ ICU ไป7 วันช่วงนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันนานมากมันแบบว่ามันทรมานอ่ะคือมันก็เขาก็ให้ยาแล้วแบบเราก็หลับแล้วแบบพอเราตื่นมาคือเห็นแต่เพดานขาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับแม่เพราะว่าทุกครั้งที่แบบครอบครัวเราเข้ามาเขาก็จะร้องก็ขอพยาบาลค่ะขอกระดาษกับปากกาเขียนบอกแม่ว่าแม่หนูไม่เป็นไรนะหนูยังไหวอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากบอกเขาว่าหนูสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราบอกว่าแบบคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูเวลาเห็นเขามาแล้วเขาร้องเงี้ยหนูก็รู้ว่าเขาก็คงแบบห่วงเราแบบว่าเราเจ็บอะไรเงี้ยมันก็อดห่วงนะไม่ๆนี่ท้อเลยนะอยากจะเลิกขนมเลยนะคือคิดว่าไม่รู้จะทำไปทำอะไรก็ตอนที่เขาอยู่ ICU ไงเขาเขียนแล้วก็ให้เราอ่านคือเขาพูดไม่ได้ไงเขาบอกว่าไม่ต้องร้องแม่เขาสู้ถ้าเขาก็สู้ตลอดเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวแบบมีสู้มีทำใจได้ได้ก็ไม่เป็นไรไม่คิดเลยก็คือตัดก็คือตัดเพราะเขาบอกคือถ้าไม่ตัดก็ตายเราก็ไม่ต้องคิดเลยค่ะคือเราตัดสินใจได้เลยว่าตัดคือตอนนั้นเอาแค่ว่ารักษาให้หายให้เรามีชีวิตรอดอยู่ต่อพอมีออกมาตอนที่พักฟื้นอ่ะมีคำถามหนึ่งที่แม่เขาถามหนูว่ากลัวบ้างไหมเวลาที่จะแบบจะเข้าห้องผ่าตัดกลัวแบบว่าเข้าไปแล้วแล้วคือเขาลงยาใช่ไหมคะกลัวว่าจะไม่ฟื้นลืมตาขึ้นมาอีกเลยเนี่ยหนูบอกว่าหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูคิดว่าทุกครั้งที่หนูเข้าไปหนูจะต้องออกมาดีขึ้นตอนวันแรกที่เห็นว่าไม่ถูกตัดไปแล้วตอนนั้นจำความรู้สึกได้ไหมเราออกมาจากห้อง ICU แล้วมาแบบอยู่ห้องผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสั้นแหละขามันสั้นมันหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนสมมติเราจะพูดกันเล่นๆมากกว่าว่าก็ดีเนาะไม่ต้องตัดเล็บเท้าเงี้ยตัดนิ้วแค่ตัดแค่เล็บแค่10 นิ้วอะไรเงี้ยหรือว่านี่ไม่ต้องซื้อรองเท้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบประหยัดอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปพูดกันเป็นแนวแบบเล่นๆมากกว่าเงี้ยค่ะแล้วจริงๆคิดยังไงมันเปลี่ยนคำนำหน้าจากคนธรรมดาเป็นคนพิการเป็นผู้พิการแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วคือช่วงนั้นก็ยังไม่รู้จักคนพิการนะที่ถึงเราจะพิการปุ๊บแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือคนพิการ คือเราก็จริงๆเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะตอนที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่คือหนูรู้สึกว่าด้วยความประมาทของเราเองด้วยคือเราเองเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการออกถนนใหญ่เราก็รู้สึกว่าการที่เราขี่เราอาจจะไม่เราไม่แข็งเองมันทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอมองย้อนกลับไปมันสอนอะไรเมย์บ้างคือเจ็ดปีก่อนหน้าเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าแบบเราเหมือนเราอีกคนนึงคือเราไม่ได้ทิ้งตัวตนเดิมความเป็นเราแบบร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโตขึ้น
เราได้เรียนรู้แบบหลายอย่างคือทั้งการใช้ชีวิตบทเรียนหรือว่าคือทั้งหมดนะการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตในมหาลัยหรือการทำงานอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราอุบัติเหตุแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งแล้วเราแข็งแกร่งขึ้นมันทำให้เราแบบต้องมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยที่เราจะต้องดูแลตัวเองและเขาเรียกเราแก้ปัญหาได้เราค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในการที่จะใช้ชีวิตผ่านมามากกว่าใช่ค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าหลังแบบอุบัติเหตุครั้งนั้นอ่ะคือมันให้อะไรกับเราเยอะมากนอกให้จากนอกจากความพิการแล้วเนี่ยมันก็ยังให้ทั้งโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้แบบเข้าเรียนหรือว่าเป็นนักกีฬาแล้วก็เข้าใจชีวิตของชีวิตคำว่าชีวิตนะมากขึ้นการใช้ชีวิตเนี่ยแบบไม่ว่าจะแบบใช้ชีวิตแบบคนพิการหรือไม่พิการเนี่ยไม่เกี่ยวเลยคือการใช้ชีวิตเลยอ่ะเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทุกขณะทุกเวลาหรือว่าเรามีอะไรที่อยากจะทำอ่ะเราต้องทำถ้ามีโอกาสมีเวลาทำเลยหาเวลาหาอะไรทำได้คืออยากทำต้องทำเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไรบ้างประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนอายุ16นะครับตอนนี้ผ่านไป7ปีนะครับถ้าไม่นับความพิการทางร่างกายน้องเมย์ก็ใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับคณะอะไรน้องเมย์คณะสาเวทค่ะปีอะไรแล้วตอนนี้ปี5แล้วค่ะโอ้ปีคณะนี้เรียนกี่ปีอ่ะคณะเรียน4ปีค่ะแต่ว่าหนูย้ายคณะมาจากคณะบัญชีค่ะเพิ่งย้ายตอนปี3เพราะด้วยแบบเราเล่นกีฬาด้วยแล้วก็เก็บตัวคนละที่ด้วยใช่ค่ะสหเวทนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรของหนูเรียนเกี่ยวกับการจัดการการกีฬาอ๋อเราเป็นนักกีฬาด้วยใช่ค่ะก็เลยเรียนด้านนี้ส่วนมากก็จะทำงานแบบในบริษัทที่แบบทำเกี่ยวกับกีฬาหรือจัดการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ร่างกายที่เราเป็นแบบนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนมาหรือว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนไหมไม่เป็นค่ะจริงๆแบบจริงๆเราพิการเนี้ยแต่เราก็สามารถมาเรียนได้ปกติแล้วก็สามารถเรียนจบทำงานได้เหมือนคนทั่วไปเลยจริงๆหนูว่าแบบความคิดของเราสำคัญที่สุดที่จะแบบไม่ว่าจะเรียนหรือการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้มีผลต่อตัวเราก็มีผลต่อสังคมมีผลต่อการกระทำมีผลต่อจิตใจทั้งหมดจริงๆถ้าแบบหนูแบบรู้สึกว่าเออเราเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่มาใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเรียนได้เงี้ยต่อให้เราอาจจะลำบากมากขึ้นเงี้ยแต่เราคิดว่าเราเรียนได้เราก็มาเรียนได้ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุมาเคยคิดอยากจะเลิกเรียนไหมก็ไม่เคยนะคะก็อยากจะเรียนให้จบเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่แล้วก็เป็นดุลย์ให้กับเราแล้วก็เผื่อเราจะมีโอกาสในการทำงานเงี้ยค่ะตอนนั้นวันนี้เกิดเหตุหนูอยู่ม.4แบบช่วงใกล้จะสอบขึ้นม.5ก็กังวล นะตอนแรกก็แบบก็คิดว่าเออเราจะกลับไปเรียนแบบมันจะสะดวกไหมเราจะเรียนได้หรือเปล่าแบบเรื่องห้องเรียนเรื่องเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับไปแล้วก็แบบไม่คิดว่าแบบโหโรงเรียนเขาต้อนรับเราอ่ะแบบเป็นกำลังใจให้เรามีการกลับมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากเรียนจบอยากเรียนจบไปพร้อมกับเพื่อนนี่แหละต้องปรับตัวไงบ้างก็ปรับหลายอย่างเช่นการใช้ชีวิตประจำวันเลยซึ่งตอนแรกๆอ่ะหนูอ่ะแทบช่วยเหลือตัวเองน้อยมากตอนแรกหนูไม่ได้ใช้รถเข็นแบบเข็นเองได้อย่างนี้นะหนูใช้แบบที่เป็นล้อเล็กแล้วต้องมีคนเข็นตลอดซึ่งตอนนั้นอ่ะเพื่อนจะต้องซัพพอร์ตหนูตลอดไม่ว่าจะแบบเข้าห้องเรียนเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งตอนเช้าป้ามาส่งที่โรงเรียนละเพื่อนก็ต้องมารับที่รถไปแล้วส่วนเรื่องไอเนี่ยมันก็มีบ้างเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเงี้ยเราจะเป็นจุดสนใจคือคนจะมองเยอะแล้วซึ่งแบบตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่า
ทำไมต้องมองเราด้วยมองแล้วแบบคือสายตาบางคนนะก็แบบสงสัยเราเป็นอะไรบางคนแบบน่าสงสารจังบางคนก็แบบเอ๊ะทำไมต้องแบบมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันหลากหลายแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าคือเราสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองหลายๆอย่างแล้วแบบเราไม่ได้เป็นภาระสังคมบางทีเราเห็นในหนังหรือว่าเห็นในทีวีอย่างเงี้ยก็คือคนพิการแบบบางทีเขาสื่อออกมาแบบถ้าทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนพิการอ่ะก็คือคนคนหนึ่งที่เขาแค่ขาดอวัยวะร่างกายไปแต่ว่าเขาก็สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองหลายๆอย่างถ้ามีสิ่งอำนวยต่อเขาเอื้อต่อเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเราแบบไม่ต้องการความช่วยเหลือเลยไม่เราต้องการความช่วยเหลือแต่เราต้องการเป็นพวกแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดเราต้องการพึ่งคนอื่นนะเพราะว่าถ้าเราพึ่งคนอื่นน้อยที่สุดเราก็ไม่ได้เป็นภาระสังคมและเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ด้วยคือเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อยู่ในมหาลัยที่แบบเขาค่อนข้างจะฟรีดอมคือแบบเสรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมองถึงสิทธิ์ของทุกคนอย่างแบบทางลาดอย่างเงี้ยเขามีให้ลิฟต์เขามีให้ห้องน้ำเขามีให้ซึ่งเราอ่ะไม่แบบถ้าถามว่าเราเอาเราเข้าไปเรียนแล้วแต่ว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตลำบากแต่เขามีตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้ชีวิตตรงเนี้ยได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดพี่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ค่อยอยากจะไปไหนเพราะว่าฉันไปฉันก็ต้องพึ่งคนอื่นแต่ถ้าทำเองได้อย่างเงี้ยพี่อยากไปไหนพี่ก็ไปเพราะว่าฉันไม่ได้ต้องแบบต้องพึ่งคนอื่นอย่างเงี้ยคือที่หนูอยู่ตรงเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าโอเคนะมันดีนะมันแบบเท่าเทียมหนูรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต่างกันคือเราเข้าเรียนเราก็เหมือนกันเราเรียนเราก็นั่งเรียนเหมือนกันอาจารย์ก็เช็คชื่อเก็บคะแนนสอบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ไม่มีการแบบคุณพิการคุณไม่ต้องมาก็ได้คุณไม่ต้องส่งงานนะไม่มีคือทุกอย่างก็ต้องเหมือนกันคือเราเรียนได้ทุกคนเพราะทุกคนอ่ะมีความตั้งใจเหมือนกันคือใครก็อยากจะเรียนจบเพื่อที่จะแบบต้องไปทำงานหรือเป็นวุฒิให้กับตัวเองอะไรเงี้ยคือถ้ามองว่าแบบเฮ้ยคุณพิการแล้วคุณเรียนไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นมันไม่ได้แบบเฮ้ยคุณพิการลำบากอย่าเรียนเลยไม่มันไม่ใช น้องเมย์เป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วเหรียญรางวัลก็มีมากมายนะครับเป็นที่ยอมรับของคนในวงการแต่ถ้ามองย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมจะต้องทึ่งแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของน้องเมย์นะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับก่อนหน้านี้น้องเมย์กับกีฬาว่ายน้ำนี่เป็นของคู่ขนานกันเลยนะครับเป็นของที่อยู่ตรงข้ามน้องเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นแต่เมื่อตัวเองประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมาเป็นนักกีฬาทีมชาติคุณผู้ชมคิดว่าน้องเมย์ต้องใช้ความพยายามมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆตอนที่ก่อนยังไม่สมบัติเหตุนะหนูชอบเล่นกีฬาชอบวิ่งชอบลงวิ่งแบบแข่งกีฬาสีเนี่ยก็ได้เหรียญได้อะไรแล้วแบบก็จะมีทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย มีแบบดนตรีไทยวงโยคือจริงๆเป็นนักเล่นกิจกรรมอยู่แล้วกีฬาก็หนึ่งในนั้นใช่ชอบทำซึ่งแบบแต่ว่ายน้ำนี่ไม่เคยนะว่ายน้ำไม่เป็นหนูอ่ะพอหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วตอนแรกจะใส่ขาเทียมเราตั้งใจว่าเราก็รู้สึกว่าใส่ขาเทียมมันก็น่าจะง่ายที่จะแบบใช้ชีวิตเนี้ยอาจจะแบบเดินได้สะดวกอะไรเงี้ยแต่พอมันถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะเรามาฝึกใส่เงี้ยมันก็ไม่ใช่ขาเราจริงๆอะเนาะมันก็ต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเราใช้รถเข็นแล้วเราสะดวกกว่าซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะแบบฝึกฝนให้เราขึ้นแบบแรกเราก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตในประจำวันได้ใช้รถเข็นเนี่ยมีแรงปั่นช่วยเหลือตัวเองในการแบบจากพื้นขึ้นรถเข็นจากรถเข็นย้ายไปเตียงหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีการออกกำลังกายเขาก็เลยแบบว่าถ้าเรายกดัมเบลอย่างเดียวเนี่ยก็จะเบื่อ
ก็เลยแบบอยากให้ออกกำลังกายอย่างอื่นก็เลยบอกว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นอยากว่ายน้ำคราวเนี้ยก็เลยคุณหมอเขาเลยจัดคอร์สทาราบำบัดให้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วอ่ะเราก็นั่งรถมาที่สระมาฝึกว่ายน้ำว่ายถึงประมาณสัก 4-5 เดือนนะคะก็มีพี่คุณหมอคนหนึ่งที่เขาแบบไปเรียนคลาสซิฟายเออร์แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจะมีการเปิดรับขัดตัวนักกีฬาอาเซียนพาราเกมใช่ไปแข่งที่สิงคโปร์ตอนนั้นก็เลยสมัครไปเขาก็พาไปสมัครไปอะไรจนก็ประกาศขัดตัวก็ติดเป็นนักกีฬากี่ปีแล้วครับเนี่ยตอนนี้จากวันนั้นถึงตอนนี้ก็เกือบ5ปีแล้วค่ะที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียได้ทองแดง2เหรียญเป็นจากรายการ450กับ400ค่ะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงจากรายการเอเชียนพาราเกมแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่จะไปแข่งก็เป็นฟิลิปปินส์ค่ะใช่แล้วก็มีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรก็เลยแบบเป็นข้อดีที่ว่าทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเริ่มอะไรหลายๆอย่างแบบพอมันไม่กลัวมันทำได้เต็มที่เราก็เริ่มได้เต็มที่เลยก็เลยแบบไม่ได้มีความว่าเออฉันว่ายไม่เป็นแล้วฉันไม่มีขาเนี่ยจะกลัวการความพิการเราเนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราได้มาเป็นกีฬาคนพิการทีมชาติใช่ไหมซึ่งมันเราถือว่าเราเอาตรงนี้มาเป็นข้อเด่นมากกว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราได้มาทำตรงนี้ซึ่งมันเป็นมันก็ไม่ได้มีใครที่อยากจะมาพิการแล้วมาเป็นนักกีฬาถูกไหมแต่ในเมื่อมันเราชีวิตเราเป็นไปแล้วเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่ว่าหลังจากเราเป็นแล้วเราจะทำอะไรได้มากที่สุดเราก็เลือกที่จะทำซึ่งเราก็มาเป็นตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอย่างน้อยอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นในวงการเข้าวงการคนพิการของหนูคือเมื่อก่อนอ่ะเรียกได้ว่ามุมมองต่อคนพิการเนี่ยแทบศูนย์เลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าคนพิการคืออะไรมีประเภทไหนบ้างเขาอยู่ยังไงไม่มีแต่พอเราพิการแล้วเนี่ยเราถึงได้แต่นักจริงก็ยังไม่รู้จักนะหลังจากพิการได้เรียนม.5 ม.6เนี่ยก็เรายังเป็นคนพิการคนเดียวที่เรารู้จักซึ่งคือจริงๆแล้วนอกจากการเข้ามหาลัยมาแล้วเจอเพื่อนคนพิการเนี่ยการทำกิจกรรมเลยหลักๆเลยมาจากเริ่มจากกิจกรรมว่ายน้ำเพราะว่าพอเรามาเจอนักกีฬาว่ายน้ำเนี้ยเขาก็ชักชวนเราอะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งมันทำให้เราได้แบบเรียนรู้ชีวิตความพิการจริงๆว่าแบบการเข้าสังคมใช่เป็นจุดเริ่มต้นเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นจุดด้อยหรือว่ามันกบให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่พิการอะจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่พิการนั่นแหละเราก็พิการเราก็ขาไม่มีแต่เราแค่เราไม่ได้แบบต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือแบบมากมายอย่างแรกก็ต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้แบบทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรแบบสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างน้อยหรือว่าแบบเราอ่ะจะไม่ได้เหรียญอะไรเงี้ยเราก็มีความภูมิใจในตัวเองที่อย่างน้อยเราได้แบบได้ทำหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบตอนแรกๆอย่างเงี้ยที่หนูมาติดทีมชาติเงี้ยคือพ่อแม่หนูดีใจมากแบบโอ้แบบไปตลาดอย่างเงี้ยแบบบางทีเรากลับไม่ค่อยได้กลับบ้านใช่ไหมคะเรากลับไปบ้านแบบบางคนก็แบบอุ้ยนักกีฬาทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบโอ้โหแบบเรารู้สึกว่าแบบมีคนเขาชื่นชมเขาแบบเขาดีใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแค่การที่เราได้แบบแค่เป็นตรงเนี้ยเขาก็แบบดีใจกันมากแล้วภูมิใจเราเองก็พยายามทำให้ดีที่สุด
เมย์เองพยายามทําหลายๆกิจกรรมนะครับให้เหมือนกับคนทั่วไปเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้พิการนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มากกว่านั้นก็พยายามทําอะไรที่นอกเหนือหรือว่าคนธรรมดามาทําก็ว่ายากแล้วนะครับอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างที่เห็นด้านหลังนี้เรียกว่ากีฬาเวคบอร์ดนะครับเรามองด้วยตาก็เห็นแล้วว่าต้องใช้ความสามารถต้องฝึกซ้อมยากก็ยากนะครับแต่น้องเมย์ไม่มองยังไงครับมองว่าเป็นการพยายามข้ามขีดหรือว่าขยายขอบเขตจำกัดของตัวเองครับบางทีเขาแบบอาจจะไม่เคยเห็นคนพิการเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเล่นได้ด้วยเพราะเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือแบบบางทีเขาเล่นน่ะเขาก็ต้องผ่านตอนนั่งมารอค่ะเขาแบบมันยังเหนื่อยเลยแล้วแบบอย่างเราอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็แบบเล่นได้เหมือนกันค่ะนี่นอกจากเวกบอร์ดกีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นๆที่เล่นมีอะไรบ้างจริงๆมีหลายอย่างมากคืออย่างสุดท้ายที่เล่นคือเวกบอร์ดแต่ก่อนหน้านี้ที่เริ่มแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปีนผาตองลองมีปั่นมาราธอนค่ะแล้วก็มีดำน้ำสกูบาแล้วก็ขึ้นบันยันทรีอะค่ะแบบมันเป็นวอร์ติโคลันคือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนวิ่งอะก็คือวิ่งขึ้นบันไดอะ61ชั้นแล้วตั้งแต่หนูอะดุบขึ้นใช่ก็ดุบขึ้นผ่านหัวขั้นอะแล้วก็เคยไปแบบเอราวัณเนี้ยเดิมเพิ่นชั้น5ของเอราวัณน้ำตกน้ำตกเอราวัณใช่ค่ะทำไมเราถึงอยากมาเล่นเกียร์เอ็กซ์ตรีมคือท้าทายค่ะหนับแรกเลยคือแบบมันท้าทายแล้วของมันสนุกคือมันได้แบบความท้าทายตื่นเต้นแล้วมันก็แบบมันอ่ะคือจริงๆบางทีมันดูแบบเหมือนอาจจะแบบขัดแย้งนะเล่นได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ลองก็ไม่รู้นะก็คือเราโอเคเทรนมาเรามีความกล้าที่เราแบบว่ายน้ำเป็นแล้วเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจยิ่งเราทำอะไรได้มากขึ้นวงที่พื้นที่ของเรามันยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆจากตอนแรกเราอยู่ในห้องใช่ไหมคะอยู่บนเตียงไม่ได้ไม่ไปไหนอยู่บนเตียงพอเราไปเข้าห้องน้ำเองทำอะไรเองในบ้านเราก็เพลินพื้นที่ในบ้านพอออกนอกบ้านไปห้างมันก็กว้างเป็นห้างเป็นโรงเรียนเป็นมหาลัยจนตอนนี้เราทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี้ยเราขึ้นรถโดยสารสาธารณะรถทัวร์รถตู้อะไรเงี้ยคือเราแบบเราแค่ใช้ชีวิตค่ะกับทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราสามารถไปได้ทุกที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเดียวไปไหนมาไหนยังไงก็ถ้าไปสมมติถ้าวันว่างจะไปห้างเนี่ยก็จะเดินทางด้วยรถตู้รถไฟฟ้า MRT BTS เนี่ยค่ะก็สบายเลยคือไปไหนก็ได้พระราม9ก็ได้สยามก็ได้เส้นทันก็ได้ขึ้นรถตู้แล้วก็ไปลงหมอชิดเนี่ยค่ะก็ขึ้นลิฟต์ไป BTS MRT เนี่ยก็ไปตามห้างสบายถ้าแบบแอดวานซ์หน่อยๆก็จะมีแบบนั่งรถไฟนะไปวิ่งแบบไปวิ่งที่เชียงใหม่เนี้ยก็จะนั่งรถไฟตู้นอนเนี้ยไปหรือว่าไปเลยเนี้ยก็เคยนั่งรถทัวร์ไปคือซึ่งแบบหลายๆอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทำได้หรือว่าไปได้ไกลแค่ไหนแต่คือเราเริ่มด้วยการที่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าเราอ่ะทำได้ไหมเราก็ทำพอทำได้เราก็เลยลิฟต์อัพเลเวลไปเรื่อยๆค่ะThank you.
การที่เราเล่นกิจกรรมหรือทำแบบอะไรได้แบบพิเศษอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อย่างเงี้ยโดยที่แบบคนอื่นบางคนเขาก็ทำได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเราทำได้เหมือนเขาอะเราไม่ได้ต่างจากเขาเลยแล้วเขาทำได้เราก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเพิ่มขอบเขตให้กับเรายิ่งเพิ่มความสามารถยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยความมั่นใจในเรื่องการที่แบบการใช้ชีวิตการที่จะทำกิจกรรมต่อไปอีกเพราะเฮ้ยเราถือว่าเรามีทักษะและเรามีพื้นฐานอย่างสมมติว่าตอนแรกอะถ้าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจากหนูว่ายน้ำเป็นมาเป็นนักกีฬาหนูกล้าที่จะไปดำน้ำเพราะหนูมีพื้นฐานว่ายน้ำหนูกล้าที่จะเล่นเวกบอร์ดเพราะหนูว่ายน้ำเป็นเนี่ยมันคือพื้นฐานใช่ใช่คือเองที่บอกว่าเหมือนเราทำปุ๊บวงเราก็แค่นี้พอเราทำได้มากขึ้นวงเราก็กว้างขึ้นสิ่งที่เราทำได้มันก็มีมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แบบยิ่งเรายิ่งทำมันยิ่งน้อยลงนะยิ่งทำเรายิ่งรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องทำอ่ะยิ่งมีได้มากขึ้นอีกอยากทำอะไรต่อจากนี้อีกที่คิดเอาไว้เนาะต่อจากนี้เราค่ะจริงๆอยากจะไปมาราธอนแบบระดับสนามแบบระดับโลกบ้างแล้วก็แบบจะมีแบบใต้น้ำก็แล้วบนพื้นดินก็แล้วในน้ำก็แล้วใช่ก็จริงๆก็อยากเขาเรียกว่าพาราไกดิ้งค่ะใช่มันจะเป็นแบบคล้ายๆเครื่องร่อนแต่ว่ามันจะเป็นแรงลมจริงๆถ้าเราแบบเราคนพิการหรือแรงเราเลยเนี่ยกับคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ต่างกันเลยเราทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะได้ใกล้เคียงกันผลออกมาเนี่ยคือวิธีทำอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันเลยซึ่งสิ่งที่ต่างแล้วจริงๆแค่แบบกายภาพแค่นั้นว่าเราไม่มีขาเวลาที่มีคนบอกเราว่าแบบอุ๊ยคุณทําไม่น่าหรอมันลําบากอย่าทําเลยเรารู้สึกว่าคือกดนิดๆเรารู้สึกว่าทําไมถึงไม่ให้โอกาสเราทําไมคุณถึงมองแบบนั้นและคุณไม่เชื่อในเราเลยแล้วคือคุณปิดโอกาสปิดกั้นสิ่งเราแบบยิ่งเราพอเราผ่านอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วเราเจอคําพูดแบบเนี้ยเราอยากจะพูดกับเขาเลยว่าเขาอะทําไมถึงมาปิดกั้นเราตัดสินเราว่าเราทําไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้คือทําไมไม่ให้เราลองคือไม่ผิดที่เขาจะมองว่าเอ้ยน้องคนนี้คนพิการจะขายลอตเตอรี่หรือเปล่านะเขาทำอาชีพอะไรนะหรือเขามาของเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วด้วยภาพลักษณ์ของคนพิการอะส่วนมากทางสื่อที่ต่อไปก็คือจะเป็นแบบเขาจะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้หรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยคืออยากให้แบบคนอื่นอย่าแบบเพิ่งไปแบบว่าพูดเขาว่าแบบเขาทำนู่นนี่ไม่ได้อะจริงๆแล้วแบบการแค่ที่เขาก้าวออกมาข้างนอกแล้วแบบทำกิจกรรมเช่นเดินห้างซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันอ่ะนั่นคือเขาเก่งแล้วแล้วการที่คุณไปพูดแบบนั้นอ่ะเขาอาจจะรู้สึกแย่แล้วเขาอาจจะไม่ออกมาอีกก็ได้คือคนหนึ่งที่การที่จะก้าวออกมาจากบ้านเนี่ยมันยากนะแล้วแบบเจอคำพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกับบางอย่างมันก็ไม่ได้สะดวกรองรับทั้งหมดเนี้ยอาจจะถอยกลับไปอีกก็ได้น้องเมย์มาลงงานวิ่งที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้น้องเมย์ลงวิ่งแค่ระยะมินินะครับ10กิโลเมตรซึ่งการวิ่งวันนี้ของน้องเมย์นี้ไม่ใช่แค่เป็นการออกกำลังกายนะครับแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับเก่งมากครับเก่งมากครับสู้ๆครับถึงกับตัวอยู่ไม่ไกลนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเมย์จบมากี่มาราธอนแล้ว8ค่ะ8มาราธอนนี่พอข้างทางเห็นคนทักทายคนบอกเป็นแรงบันดาลใจให้เขานี่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าเราการที่เราออกมาเนี่ยคือทำให้เขาได้นอกจากเราได้ด้วยเขาก็เห็นด้วยว่า
คือทำให้เขาได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเราก็ทำได้แล้วคือกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกมาวิ่งคือมีหลายคนที่เขาแบบพอเขาเซ็นไปแล้วค่ะเขาก็มาทักเรามาหาเราขอถ่ายรูปเนี้ยแล้วก็บางทีมีการไปติดตามทางเพจอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเขาอ่ะก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่เจอกันในระยะ10โลอ่ะเขาอ่ะมีแรงกำลังใจจากเราแล้วเขาจบฮาล์ฟจนจบฟูลแล้วเขาก็แบบรู้สึกขอบคุณมากที่แบบเป็นแรงผลักดันให้เขาจากแบบเขาเพิ่งผ่าตัดเข่ามาอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราออกมาแล้วไม่ใช่ว่าแค่เขาให้กำลังใจแล้วเรารับกำลังใจเราเองก็ให้คือให้กันและกันค่ะรู้สึกดีค่ะคือที่ว่าเออเราแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาถึงเขาจะออกมาวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็มีกำลังหรือว่าเวลาเขาเจอเราเนี้ยเขารู้สึกเหนื่อยอยู่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไปต่ออะไรเงี้ยแล้วก็อีกทางนึงก็คือคนอื่นเนี้ยก็ยังเห็นว่าเนี่ยถึงเราจะนั่งรถเข็นแต่เราก็ยังสามารถที่จะออกกำลังกายหรือว่าร่วมกิจกรรมได้อย่างปกติจริงๆแล้วการที่จะให้แรงบันดาลใจใครสักคนอ่ะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เฮ้ยน่าเชื่อน่าทึ่งต้องมีอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่าเออเขาชื่นชมเงี้ยค่ะซึ่งมันเรารู้สึกว่าเหมือนถึงเราจะเป็นคนพิการอ่ะแต่เราก็เป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามีคุณค่าให้เขาแบบไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเมย์คิดว่าถ้าเมย์ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้ายังใช้ชีวิตปกติกับตอนนี้อะไรจะมีกรอบมากกว่ากันถ้าไม่พิการเนี่ยหนูคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ลองทำอะไรได้มากขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราก็คงใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ได้อยากที่จะรู้ความสามารถตัวเองหรือรู้ขอบเขตของตัวเองว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่พอเราพิการปุ๊บเราใช้วีลแชร์เรามีข้อจำกัดเรารู้แล้วว่าเรามีข้อจำกัดแต่เราไม่รู้ว่าข้อจำกัดของเราขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นอ่ะเราเลยพยายามที่จะหาขอบเขตของเราพอมันหาปุ๊บมันกลายเป็นกว้างออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแบบทำอะไรเยอะขนาดนี้เราถูกจำกัดด้วยความคิดตอนแรกว่ามันแคบว่าคนอื่นเนี้ยเขาจะมองว่าเนี่ยคือจะดูแลตัวเองไม่ได้หรือเปล่าแล้วแบบจะทำอะไรจะเรียนยังไงจะไปโรงเรียนยังไงเรียนจบแล้วจะเข้ามหาลัยแล้วจะไปอยู่ดูแลตัวเองยังไงจะทำงานยังไงอะไรเงี้ยจะเดินทางยังไงคือซึ่งตรงเนี้ยมันเลยทำให้เราอ่ะต้องหาคำตอบเพื่อที่เราจะมาตอบกับเขาว่าเนี่ยฉันน่าทำได้นะซึ่งคนหลักเลยคือแม่เนี่ยเขาด้วยความห่วงเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเขากังวลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องยิ่งพยายามทำเพื่อให้เขาเห็นว่าเราทำได้แกสู้แกเองนะคือแกไปแกเองทุกอย่างเขาช่วยตัวเขาเองก็สบายใจขึ้นเยอะนะว่าเขาช่วยตัวเองได้ก็ภูมิใจว่าเออเขามานะดิ้นรนเขาเองคือเราไม่ได้อะไรเขาเลยเขาไปเขาเองเขาไปได้เองอะไรเองนะทุกอย่างเขาดิ้นรนเองตอนนี้คิดว่าเขตของตัวเองคือตรงไหนไปได้อีกมั้ยไปได้สิหนูว่ายิ่งเราค้นปุ๊บมันจะยิ่งกว้างออกไปอีกคือแบบไม่ใช่ยิ่งค้นแล้วยิ่งเจอนะคือมันยิ่งรู้สึกว่าอ้าวมันก็ยังทําได้มันก็ยังทําได้ไปเรื่อยๆอะหลายๆอย่างอะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทําได้หรือว่าไปได้ไกลแค่ไหนแต่คือเราเริ่มด้วยการที่ว่าเราแค่อยากรู้ว่าเราอะทำได้ไหมเราก็ทำพอทำได้เราก็เลยลิฟต์อัพเลเวลไปเรื่อยๆค่ะมันแปลกอย่างเลยพอไม่จริงๆหนูไม่กลัวความสูงนะ
แต่พอไม่มีขาปุ๊บอะเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มใจสั่นๆด้วยความที่บางทีเราไม่มีขาเวลาถ้าเราสมมติจากเรากระโดดลงมาเงี้ยเราก็จะมีขารับใช่ไหมแต่ท่านี้หนูกระโดดลงมาปุ๊บหรือว่าตกลงมาเงี้ยคือก้นล้วนเราจะรู้สึกว่ามันอันตรายไงแล้วพอถ้าเราอยู่สูงมันก็เลยจะกลายเป็นเสียวไปแต่ก็คือไม่ได้กลัวแบบทำไม่ได้ครั้งแรกอะยากสุดครั้งต่อไปจะก้าวเองคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้และเราก็ต้องมีพลังมีกำลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ